สวัสดีแฟนๆราชาโลกพิสูจน์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำความรู้จักกับเครื่องรางของขลังวัตถุปิดผนึกในเรื่องราชาโลกพิสูจน์กันนะครับซึ่งไอ้พวกนี้นั้นมันมีความเป็นมาอย่างไงทำไมมันถึงเกิดขึ้นและมันเอาไว้ใช้ทำอะไรกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยเราผู้พิเศษในโลกราชาโลกพิสวงนะครับนอกจากตัวเขาเองที่ได้ดื่มน้ำยาและให้กำเนิดพลังวิเศษแล้วนั้นก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดพลังวิเศษได้และก็เป็นตัวช่วยเสริมเป็นอาวุธในการช่วยผู้พิเศษในการต่อสู้กับสิ่งต่างๆได้อีกด้วยของเหล่านั้นก็คือเราวัตถุปิดผนึกและของขังนั่นเองข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ผมรวบรวมมาได้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ช่วยเสริมเติมแต่งกันด้วยนะจ๊ะของขังและวัตถุปิดผนึกนั้นคืออะไรของขังและวัตถุปิดผนึกนะครับก็คือของบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นอาวุธในการช่วยเหล่าผู้พิเศษในการทำสิ่งต่างๆมากมายหรือบางอย่างมันก็ถูกสร้างขึ้นด้วยความบังเอิญและมันก็ไปหาวิธีใช้ในภายหลังนั่นเองแล้วเราจะมาดูกันสิว่าของขังกับวัตถุปิดผนึกนั้นมันมีความแตกต่างกันอย่างไรเริ่มจากของขังก่อนนะครับของขังนี่ก็คือตามชื่อเลยครับมันก็เป็นของขังของขังนะครับเป็นสิ่งของที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้วัตถุดิบนะครับในการสรรสร้างมันขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่นะครับการสรรสร้างของขังนี่มันก็จะผ่านมือของช่างฝีมือนะครับซึ่งเป็นระดับ6ของสายผู้รอบรู้โดยที่เราผู้พิเศษต่างๆนะครับจะนำของอะไรบางอย่างนะครับมาให้กับช่างฝีมือเพื่อที่จะให้ช่างฝีมือนั้นทำการสรรสร้างมันขึ้นมายกตัวอย่างเช่นคุณสมบัติเหนือธรรมชาติของผู้วิเศษนะครับก็คือเมื่อผู้วิเศษตายไปปุ๊บเนี่ยจะเหลือคุณสมบัติเหนือธรรมชาติเอาไว้ซึ่งคุณสมบัติเหนือธรรมชาตินี้นะครับมันก็จะเป็นส่วนในการปรุงน้ำยาเวทมนต์ด้วยแต่ว่าคุณสมบัติเหนือธรรมชาตินี้มันก็จะมีคุณสมบัติอีกอย่างนึงครับถ้าเกิดว่าเอามันนั้นไปตีผ่านช่างฝีมือนะครับก็จะสรรสร้างเป็นไอเทมที่มีความสามารถเหมือนกับผู้วิเศษคนนั้นได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของคนไร้หน้านะครับซึ่งเป็นระดับ6ของสายนักพยากรณ์นั่นเองซึ่งความสามารถของคนไร้หน้านะครับก็คือมันสามารถเปลี่ยนหน้าตาคนได้นั่นเองและเมื่อคนไร้หน้าตายไปนะครับคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของเขานี้ก็ถูกส่งไปให้กับช่างฝีมือนะครับในการสรรสร้างมันขึ้นมากลายเป็นหน้ากากนั่นเองครับก็คือหน้ากากคัมโปปลดของออเดฮอร์นั่นแหละครับซึ่งหน้ากากนี้นั้นมันก็จะมีความสามารถเหมือนกับคนไร้หน้าเลยนั่นก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้เพียงแค่สวมมันเข้าไปเท่านั้นแต่โดยทั่วไปแล้วหากสร้างของนะครับที่มาจากคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของผู้วิเศษเนี่ยครับมันก็จะได้พลังเช่นเดียวกันกับผู้วิเศษคนนั้นเลยแต่ว่าก็ใช่ว่ามันจะมีแข็งแกร่งเท่ากับผู้วิเศษนะครับผู้วิเศษต้นฉบับมันแข็งแกร่งกว่าไอ้ของขังที่ถูกทำเรียนแบบขึ้นมาอีกครับส่วนวัตถุปิดผนึกนั้นคืออะไรอันที่จริงวัตถุปิดผนึกกับของขังมันก็เป็นประเภทเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่ามันแค่ใช้คำเรียกเฉยๆซึ่งวัตถุปิดผนึกนะครับส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากกระบวนการในการสรรสร้างที่มันแบบเป็นมนุษย์ทำขึ้นนะมันอาจจะสรรสร้างด้วยวิธีการที่มันพิสดารขึ้นมาหน่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นชุดเกาะนะครับที่ลีโอนาร์ดมิเชลเคยใส่นี่ลืมบอกภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหานะครับหามาประกอบเฉยๆชุดเกาะมันก็เกิดมาจากเลือดของเทพเจ้า1องค์นะครับได้หยดได้แต่งแต้มลงไปในเสื้อเกาะทำให้เสื้อเกาะนั้นเกิดมีเอฟเฟคขึ้นมาครับกลายเป็นวัตถุปิดผนึกที่มีพลังเฉยเลยวัตถุปิดผนึกนะครับจะถูกแบ่งแยกออกเป็น4ระดับตั้งแต่3ที่เป็นระดับกากสุดจนไปถึง0นะครับที่เป็นระดับเทพสุดนั่นเองซึ่งการแบ่งเกรดออกเป็น4ระดับอย่างนี้นะครับก็เป็นการแบ่งร่วมกันนะครับของทางลัทธิต่างๆเพื่อที่จะสร้างเป็นมาตรฐานสากลนั่นเองว่าเราควรที่จะแบ่งระดับของวัตถุปิดผนึกพวกนี้เนี่ยยังไงและจากคำกล่าวของอาซิกนะครับแกก็เคยกล่าวไปบอกว่าลัทธิเทพทั้ง7นี่มันจะมีของขังระดับสูงนี่อย่างน้อย 5-8 ชิ้นต่อลัทธิซึ่งของขังวัตถุปิดผนึกเหล่านี้นะครับใช่ว่ามันจะมีแต่ข้อดีนะครับข้อเสียมันก็มีเยอะเช่นเดียวกันก็คือว่าถ้าเกิดคุณคิดจะใช้นี่คุณก็ต้องรองรับความเสี่ยงที่จะตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งของขังหรือวัตถุปิดผนึกมันก็ต้องมีข้อเสียอะไรบางอย่างด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นถุงมือเชื้อไฟนะครับที่ The World นั้นซื้อมาจากลีโอนาร์ดมิเชลนะครับความสามารถของมันก็คือสามารถขโมยพลังของผู้วิเศษมาได้1อย่างซึ่งมันก็เป็นของขังนั่นเองครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งข้อเสียของมันก็คือมันจะทำให้ของอะไรบางอย่างในร่างกายของคุณนั้นหายไป1ชิ้นส่วนวัตถุปิดผนึกครับยิ่งวัตถุปิดผนึกมันมีความสามารถที่รุนแรงอย่างสมมุติมันเป็นระดับ0อย่างเงี้ยมันก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่รุนแรงด้วยเช่นเดียวกันครับและเรามาดูกันซิว่าวัตถุปิดผนึกนั้นมันมีอะไรกันบ้างซึ่งอันที่จริงของขังนะครับมันก็จะนับว่าเป็นวัตถุปิดผนึกก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันเติมหมายเลขอะไรเข้าไปเหมือนกับวัตถุปิดผนึกแต่เราก็จะเอาเฉพาะวัตถุปิดผนึกที่มีการเปิดเผยมานะครับในเรื่องผมจะยกตัวอย่างให้ฟังแค่ชิ้น2ชิ้นนะครับโดยไล่เรียงจากระดับ3ขึ้นไปยังระดับ0เลยวัตถุปิดผนึกระดับที่3
ซึ่งวัตถุปีผนึกระดับที่3นี่ครับมันเป็นระดับที่อันตรายมากครับต้องใช้อย่างระมัดระวังสามารถใช้ได้เฉพาะการดำเนินงานที่ต้องมี3คนขึ้นไปเท่านั้นซึ่งความสามารถของวัตถุปิดผนึกระดับ3เนี่ยครับมันจะมีความสามารถเทียบเท่ากับผู้พิเศษระดับ8หรือ9ซึ่งอันที่จริงวัตถุปิดผนึกใช่ว่ามันจะแข็งแกร่งกว่าของขังนะครับวัตถุปิดผนึกทั้งมีความอันตรายที่มากกว่าของขังนะครับแต่แล้วก็วัตถุปิดผนึกบางชิ้นนี่ของขังมันจะแข็งแกร่งกว่าด้วยครับและแถมความเสี่ยงน้อยกว่าอีกซึ่งการที่วัตถุปิดผนึกพวกนี้นะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นของที่มีความสามารถไม่ตายตัวเหมือนกับของขังนะครับเพราะว่าอย่างของขังนี่มันจะมีความสามารถตายตัวไงอย่างสมมติว่าอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดว่าคุณเอาความสามารถของคนไร้หน้ามาทำเป็นของขังนี่คุณก็จะเป็นคนไร้หน้าไงแต่มันไม่จะเป็นที่จะต้องเป็นผู้พิเศษเอามาทำคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของผู้พิเศษเอามาทำของขังก็ได้นะครับคุณเอาชิ้นส่วนของสัตว์ในตำนานหรือสัตว์พิเศษนี่มาทำเป็นของขังก็ได้ครับมันก็จะได้ความสามารถอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ความสามารถมันก็จะตายตัวนั่นแหละครับอย่างคุณเอาอย่างที่ผมบอกไปเอาของคนไร้หน้าไปคุณก็จะมีความสามารถเหมือนกับคนไร้หน้าอะไรประมาณนี้แต่ว่าทางวัตถุปิดผนึกนี่ครับความสามารถนี่มันจะพิสดารออกไปไม่ตายตัวนะครับแต่บางทีนะของขังนี่บางตัวมันก็ใช้แทนวัตถุปิดผนึกได้ถึงแม้ความสามารถของวัตถุปิดผนึกมันจะพิสดารขนาดไหนแต่ว่ามันก็ใช้อย่างอื่นแทนได้เหมือนกันซึ่งวัตถุปิดผนึกนะครับก็มีทั้งความอันตรายนะครับซึ่งจะใช้นี่ต้องขออนุญาตจากโบสถ์หรือระดับหัวหน้านะครับถึงจะสามารถใช้ได้ซึ่งก็แตกต่างจากของขังอีกนั่นแหละครับที่มันสามารถเป็นของส่วนตัวของผู้พิเศษได้เลยแล้วก็นำสามารถจิบนำมาใช้ได้เลยนะครับแต่ผู้พิเศษต้องรับความเสี่ยงเองนะซึ่งยกตัวอย่างวัตถุปิดผนึกลำดับที่3รหัส30782ตาสัญลักษณ์แห่งดวงตะวันซึ่งความสามารถของมันนั้นก็คือสามารถชำระวิญญาณที่อยู่รอบๆโดยอัตโนมัติแต่ข้อเสียของมันนะครับก็คือมันจะสามารถเปลี่ยนผู้ใช้นั้นให้กลายเป็นคนโง่ได้หากใช้นานเกินไปลำดับต่อมาครับวัตถุปิดผนึกลำดับระดับที่2วัตถุปิดผนึกลำดับที่2นี่ครับเป็นระดับที่อันตรายครับสามารถใช้ได้อย่างระมัดระวังและพอประมาณความสามารถของวัตถุปิดผนึกลำดับที่2นี่ครับมันจะมีความสามารถที่เท่ากับผู้พิเศษชั้นกลางนั่นเองยกตัวอย่างนะครับวัตถุปิดผนึกลำดับที่2นี้ได้แก่รหัส2111หรืออโลดนั่นเองครับซึ่งอโลดก็เป็นกระจกนะครับที่ซึ่งสามารถตอบคำถามแก่ผู้ใช้ได้ครับว่าผู้ใช้อยากจะถามอะไรก็ต้องถามคำถามกับอโลดนะครับมันจะรู้ทุกอย่างเลยอย่างสมมติว่าหญิงอะไรงามที่สุดในโลกมันก็จะแสดงภาพออกมาแต่ข้อเสียของมันนะครับก็มีเหมือนกันก็คือว่าหากใช้เสร็จปุ๊บผู้ใช้นะครับจะต้องเลือกที่จะตอบคำถามอะไรบางอย่างนะครับถ้าหากผู้ใช้นั้นตอบถูกก็แล้วไปครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใช้ตอบผิดจะต้องมี2ทางให้มันเลือกครับ1ก็คือไปทำภารกิจอะไรบางอย่างหรือ2โดนเกมลงโทษนั่นเองซึ่งมันไม่มีใครเลือกทำภารกิจครับเขาเลยเลือกที่จะโดนเกมลงโทษแทนซึ่งเกมลงโทษนะครับอโลดก็จะปล่อยสายฟ้าออกมาทำร้ายผู้ใช้ซึ่งถ้าหาผู้ใช้มีฝีมือที่ไม่ได้สูงอะไรมากมายก็อาจจะตายในทันทีเลยก็ได้ครับลำดับต่อมาลำดับที่1เป็นลำดับที่มีความอันตรายยิ่งขึ้นไปอีกครับมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อในแวดวงจำกัดเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ซึ่งวัตถุปิดผนึกลำดับที่1นี้นั้นมันก็จะมีความสามารถเทียบเท่ากับผู้พิเศษระดับ4และ3เลยทีเดียวยกตัวอย่างวัตถุปิดผนึกลำดับที่1นะครับรหัส142ชุดเกาะเบอร์เซอร์เกอร์ซึ่งชุดเกาะนี้ครับมันสามารถลบล้างความสามารถพลังเวทมนต์ได้เลยยกตัวอย่างเช่นครับมีครั้งหนึ่งนะครับลีโอนาร์ดเคยสวมชุดเกาะนี้ครับแล้วไปทำการหาตัวผู้พิเศษครับที่มีความสามารถในการอย่างรู้ถึงอันตรายล่วงหน้าได้ซึ่งมันก็จะสามารถลบล้างความสามารถในการอย่างรู้อันตรายนี้ได้ด้วยครับแต่ชุดเกาะนี้ครับมันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันถ้าหากเกิดใช้เป็นเวลานานครับหรือไม่สามารถดูแลจัดการได้ดีนี่มันก็เคยก่อเหตุมาแล้วครับโดยการฆ่าผู้คนในเมืองเล็กๆไปเป็นแสนคนเลยทีเดียวลำดับต่อมาลำดับ0วัตถุปิดผนึกลำดับ0นะครับจะมีความอันตรายที่สุดสำคัญที่สุดและมีความลับมากที่สุดนั่นเองซึ่งพลังของมันครับเทียบเท่ากับผู้พิเศษระดับ2ขึ้นไปเลยทีเดียวซึ่งวัตถุปิดผนึกลำดับที่0นี้ครับว่ากันว่ามันมีมาก่อนที่เหล่าลัทธิทั้ง7นะครับจะกำหนดรหัสหมายเลขขึ้นมาเสียอีกซึ่งวัตถุปิดผนึกนี่ครับมันจะสั่งใช้ได้ก็ต่อเมื่อต้องมีระดับอาร์คบิชอปขึ้นไปเลยทีเดียวถึงจะสามารถสั่งใช้งานวัตถุปิดผนึกระดับที่0นี้ได้ซึ่งตัวอย่างวัตถุปิดผนึกลำดับที่0นี้ครับรหัส008ปากกาขนนกซึ่งความสามารถของปากกาขนนกนี้ครับมันสามารถกำหนดชะตาชีวิตของคุณได้เลยหากใครก็ตามที่ข้อความมันเขียนลงไปนะครับมันก็สามารถเขียนให้คุณตายได้ด้วยครับแต่ว่ามันก็ใช่ว่ามันจะเขียนให้คุณแบบว่าเขียนไปปุ๊บนายคนนี้ตายแบบเดธโน้ตนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
มันจะต้องกำหนดเรื่องราวขึ้นมาก่อนทั้งมีทั้งเรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวไร้สาระเรื่องราวตลกนะครับหรือเรื่องราวชีวิตก็คือเขียนให้เหมือนกับเป็นนิยายนั่นแหละครับและสุดท้ายก็ปิดฉากด้วยว่าตัวเอกตายมันต้องเขียนอย่างนี้มันถึงจะใช้ได้ผลนะสำหรับวัตถุปิดผนึกชนิดนี้นะครับซึ่งข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันนะครับถ้าเขียนผิดพลาดบ่อยครั้งหรือก็คือว่าคุณแต่งเรื่องราวที่มันแบบมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ของปากกานี่นะปากกานี้ครับมันก็จะทำการเขียนอัตโนมัตินะครับโดยการเขียนให้คุณนั้นน่ะตายลงซึ่งขอบเขตของมันนะครับก็ใช้ได้1มหานครและก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของวัตถุปิดผนึกและของขังนั่นเองซึ่งของขังและวัตถุปิดผนึกนี่ครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นเองแต่วัตถุปิดผนึกมันจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีในบางครั้งนะเพราะว่าของขังบางตัวเนี่ยมันก็แข็งแกร่งยิ่งกว่าวัตถุปิดผนึกเสียอีกซึ่งของขังนะครับยิ่งแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ครับราคามันก็ยิ่งสูงเท่านั้นครับแต่ว่าของขังนะครับแข็งแกร่งไม่พอนะครับมันจะเป็นที่จะต้องมีข้อเสียที่มันน้อยด้วยครับถึงจะสามารถอัพมูลค่าได้ซึ่งอย่างถุงมือเชื้อไฟนะครับที่เดอะเวิลด์ซื้อมาจากลีโอนาร์ดมิเชลนี่มันเป็นทั้งของวิเศษที่มีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ข้อเสียก็น้อยตามด้วยมันยิ่งมีมูลค่าสูงถึง 7,000 ปอนด์เลยทีเดียวและแม้ว่าวัตถุปิดผนึกนะครับมันจะถูกสร้างขึ้นมาเองโดยกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่แต่วัตถุปิดผนึกนั้นครับผู้ใช้วัตถุปิดผนึกเหล่านั้นมันก็จะสามารถหาวิธีการในการใช้มันให้จงได้นะครับขนาดวัตถุปิดผนึกที่มันไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็ต้องใช้ประกอบกับวัตถุปิดผนึกอย่างอื่นสมมุติว่าคุณอยากจะใช้วัตถุปิดผนึกชิ้นนี้คุณจำเป็นที่จะต้องใช้วัตถุปิดผนึกชิ้นนี้กับอีกชิ้นนึงมาประกอบเพื่อที่จะเป็นการใช้เหมือนกับคุณเล่นการ์ดยูกิครับที่แบบว่าเวลาที่จะเรียกการ์ดใบนี้นะจำเป็นที่จะต้องมีการ์ดใบนี้ประกอบถึงจะเรียกการ์ดใบนี้ได้อะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับเพราะว่าวัตถุปิดผนึกบางชิ้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาไปใช้ทำอะไรนอกจากจะเอาไปใช้ควบคุมวัตถุปิดผนึกอีกอันนึงเพื่อไม่ให้วัตถุปิดผนึกอีกอันนั้นน่ะมันสามารถแผงฤทธิ์ออกมาได้หรือควบคุมวัตถุปิดผนึกนั้นก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของวัตถุปิดผนึกและของขังในจักรวาล Lord of Majesty นั่นเองสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ